Thailand Sustainability Investment ชวนมาลงทุนในหุ้นยั่งยืนหุ้นยั่งยืนคืออะไรทุกคนคงทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าหุ้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งเมื่อเราลงทุนในหุ้นของบริษัทใดเราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทนั้นๆหุ้นยั่งยืนเป็นชื่อที่เราเรียกหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลไปพร้อมๆกับการดำเนินกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไรควบคู่กันไปด้วยบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลมีลักษณะอย่างไรบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลจะมุ่งเน้นให้มีกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรเช่นไฟฟ้าน้ำในการทำธุรกิจอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งพยายามลดของเสียและมลพิษที่จะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลพนักงานของบริษัทให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรมสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและผู้เป็นที่รักต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังมีการดูแลและพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ในส่วนของการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลบริษัทจะมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนรวมทั้งมีความรับผิดชอบที่จะทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประกอบธุรกิจโดยสุจริตมีจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยสนใจข้อมูลหุ้นยั่งยืนเพิ่มเติมติดต่อ SET Contact Center หรือ www.set.or.th/thsi Thailand Sustainability Investment หุ้นยั่งยืนของไทย